คุณเคยได้ยินข่าวการสร้างทางเลี่ยงเมืองหัดใหญ่ของกรมทางหลวงมาบ้างหรือเปล่าคะถ้ายังอ่ะมาฟังทางนี้เลยตอนนี้กรมทางหลวงเขาเดินหน้าสร้างทางเลี่ยงเมืองหัดใหญ่เพื่อระบายรถรอบสนามบินก็เพื่อหวังรองรับปัญหาการจราจรแล้วก็การขนส่งสินค้าในอนาคตแล้วนะคะโครงการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาถือเป็นเขตอำเภอเมืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ตอนล่างแล้วก็เป็นเมืองที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงมากเลยค่ะเนื่องจากว่ามีการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีส่งผลให้มีการเดินทางในเขตเมืองหัดใหญ่เนี่ยสูงตามไปด้วยนะคะก็เลยมีการขยายโครงข่ายถนนเพื่อรองรับปัญหาการจราจรแล้วก็การขนส่งสินค้าในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นเองสำหรับแนวคิดในการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหัดใหญ่เกิดขึ้นก็เพื่อเป็นการสร้างโครงข่ายถนนวงแหวนรอบเมืองหัดใหญ่ซึ่งถือเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่เดินทางในระยะไกลที่ไม่ต้องจำเป็นว่าจะต้องผ่านเขตตัวเมืองแล้วก็เลี่ยงไปใช้ทางเลี่ยงเมืองแทนนั่นเองค่ะซึ่งผลที่เกิดขึ้นนะคะก็คือเกิดความรวดเร็วสะดวกคล่องตัวทั้งการเดินทางการขนส่งสินค้าและลดปัญหาการจราจรติดขัดในเขตอำเภอเมืองหัดใหญ่ได้อีกด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมและสำหรับโครงการดังกล่าวก็จะช่วยลดการคับข้างของการจราจรในเวลาเร่งรีบของอำเภอเมืองหัดใหญ่และอำนวยความสะดวกให้กับรถยนต์ที่ไม่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางเข้าตัวอำเภอแต่ต้องการเดินทางไปยังจังหวัดใกล้เคียงไปใช้ถนนโครงการเลี่ยงเมืองหัดใหญ่ซึ่งก็จะเกิดประโยชน์และเกิดความสะดวกสบายรวดเร็วขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับแนวเขตเส้นทางของโครงการชุดนี้จะเป็นจุดเชื่อมต่อกับโครงการทางเลี่ยงเมืองหัดใหญ่เดิมนะคะก็คือฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกโดยมีระยะทางทั้งสิ้น35กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่อำเภอควนเนียงอำเภอบางกล่ำและอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะโครงการนี้ก็ยังดีต่อพื้นที่ของจังหวัดสงขลาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเติมเต็มให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นทั้งในด้านของการสนับสนุนการพัฒนาและขยายตัวของพื้นที่เองมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านการค้าด้านการลงทุนทั้งในภาคเกษตรกรรมช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางการขนส่งสินค้าอีกทั้งยังมีการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวให้มีความสะดวกสบายและปลอดภัยซึ่งก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการเดินทางในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วยนั่นเองค่ะ